นี่คือแม่ชีที่สังหารคนไปมากถึง500คนภาพแม่ชีที่ดูน่าเลื่อมใสแต่จริงๆแล้วมีความดำมืดที่เกินจินตนาการลองขอหน้าจอให้ผม2ทีแล้วกดติดตามเพื่อไปหาคำตอบกันครับแม่ชีมาเรียมซูลาคิโอติสซึ่งเป็นนักบวชที่ใช้ความเชื่อแปลกๆของเธอเข้ามาบดบังความจริงเธอเกิดที่กรีซในช่วงต้นศตวรรษปี1880ถึงปี1900และเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะนักบวชในวัย23ปีหลังจากได้พบกับคุณพ่อแมทธิวผู้กำลังเผยแผ่หลักคำสอนของนิกายใหม่เมื่อคุณพ่อแมทธิวเสียชีวิตในปี1939มาเรียมได้รับบทบาทสำคัญมากขึ้นและในที่สุดก็ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้านักบวชหญิงมาเรียมมักเข้มงวดกับครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยและสร้างกฎให้พวกเขาเซ็นยินยอมสละทรัพย์สินให้กับโบสถ์เธอใช้ความเชื่อหลอกผู้หญิงชาวบ้านให้เข้าร่วมกับโบสถ์และถูกบอกให้สละทรัพย์สินและผู้เข้าร่วมนิกายส่วนใหญ่จะถูกสั่งให้อดอาหารทำร้ายร่างกายและทรมานจนนำไปสู่ความตายในที่สุดและเมื่อ FBI เข้าค้นจากการหายตัวไปของหญิงสาวชาวอเมริกาก็พบว่าในอารามนี้มีทั้งคุกใต้ดินมีเด็กและผู้หญิงที่ถูกลามโซ่และมีซากศพตายอยู่ในคุกและยังค้นพบโครงกระดูกในบริเวณอารามของเธอจนทำให้เชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า177รายแต่ตัวเลขผู้สูญหายจริงอยู่ที่ประมาณ500คนหลังจากถูกตัดสินโทษให้จำคุก14ปีแต่เธอก็ได้เสียชีวิตหลังจากรับโทษไปเพียง1ปีและศพของแม่ชีก็ยังคงอยู่ในอารามแห่งนี้และมีผู้เลื่อมใสเป็นจำนวนมากเมื่อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สถานที่นี้ก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามแต่ก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศแปลกๆที่สัมผัสได้เช่นกัน